นหัวกับแขนไปทำอะไรหัวอยู่ดีๆมันก็มึนขึ้นเหรอดีหัวมึนอย่าให้หน้ามึนแล้วกัน หน้ามึนถ้าหน้ามึนจะเป็นยังไงอธิบายสิเออคนหน้ามึนมันเป็นยังไงอ่ะบอกจังไหนก็มึนสอนจังไหนก็มึนบอกเบิ่งผู้อื่นเป็นตัวอย่างจังหน่อยอย่างไงเนาะบอกก็มึนมันทึบมันทึบมันทึบมันตื้อมันดื้อมันด้านมันบ่มองไอ้ที่เขาเฮ็ดดีๆกันเบิ่งมาเป็นตัวอย่างได้ก็ได้สอนจังไหนก็บ่เอาเหมือนบ่ยศมันก็บ่ยศมันหน้ามึนมันหน้ามึนเออของดีไอ้ของดีมันก็ไว้ให้มันแต่ของซัวๆพวกหน้ามึนแม่นแล้วก็ตีสีหน้าเก่งเออคนหน้ามึนเนี่ยตีสีหน้าเก่งเป็นท่องบ่ฮู้รอดจ้ะแกล้งเซ่อทําบ่ฮู้บ่ซี่บอกแล้วเด้อก็ทําทื่อๆเออบ่ฮู้ว่างานเฝ้าบ่เฝ้ามันทํานองนี้แหละเออดีแล้วนั่นคือหน้ามึนเด้อจ้ะอ้าวงั้นก็มาถึงหัวมึนก็หายมึนก็จบข่าวแล้วOh.
มันจะคันในฝ่ามือนะลุงยุบยิบยุบยิบยุบยิบก็เบากลับไปหัวก็ไม่มึนหน้าก็ไม่มึนเจ็บปวดมึนงงชาอ่อนแรงอ่อนแรงด้วยอ่อนแรงมาอย่างแรงจ้ะแรงน้อยก็แรงไปทำงานจะไปลุงมันดำไหมเลือดมันดำไหมถ้าดูแล้วเปรียบเทียบแล้วมันก็ไม่ถึงกับพอได้เพราะมันเปรียบเทียบอันนี้มันแดงแดงใจไวแดงปานแบบพริกซุปอันนี้มันเหลืองเหลืองมันออกเหลืองอย่าไปตกใจโอ้ยบางคนนี่เล็บเป็นสีม่วงนะซอยมาแล้วบอกเล็บเป็นสีม่วงซอยมาแล้วนะอันนี้เคยแห้งไรก่อนข้นเลือดนั่นเองเคยแห้งไรอ้าวน้ำกันยุงหาเวลาไปให้กับตัวเองไม่เคยของก็ขายดีดีเหลือเกินที่แท้ก็อมขายจะดีมั้งผมเป็นเจ้าของเงินมือสุดมันนะเกิดปูนกันได้คนบอกขอใจแน่เนี่ยค่ะสิบอกให้เกิดปูนกันเจ้าของเนาะไม่ต้องการเกิดปูนกันขอใจใจใช่ไหมต้องถ่ายเขาบอกขอใจ